กับ Beat Active ครับนี่วันนี้เราจะพาทุกคนไปกระชุ่มกระชวยกันถ้าใครอยากรู้ว่าสนุกแค่ไหนตามไปข้างในครับ Let's go เอาเว้ยแล้วไม่คิดว่ามันจะง่ายได้ขนาดนี้ขนาดก๊อตก็มีประสบการณ์ชนะมาแล้วหลายแมตช์นะครับก็ยังสู้ผมคนนี้ไม่ได้กูไปอ่ะเหมือนตะล้อนเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้แล้วเมื่อกี้ว่าเป็นสล็อตไปได้ไปแอคทีฟนี่เป็นเกี่ยวกับอะไรครับที่สปอร์ตเป็นสปอร์ตเป็นเอ็นเนคาร์เราไม่ใช่แค่สปอร์ตเป็นดีที่ง่ายแต่เรามีความเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไม่ใช่เล่นแค่แบบมันเล่นแบบสนุกได้ของร่างกายได้ความแรงได้ความสนุกด้วยก็คือได้นะครับร่างกายด้วยแล้วก็ได้เอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยเป็นแบบไม่ที่แบบไม่เป็นที่ที่แบบให้ทุกคนมาใช้ผ่อนคลายผ่อนคลายหลังเลิกงานผ่อนคลายกิจกรรมใช้เวลาถ้าจะมากิจกรรมเนี่ยอันไหนเป็นไฮไลท์ครับพี่ไฮไลท์เลยที่นี่คะต้องบอกว่าจะเป็นตรงบีทแคมปิ้งตัววีน่าผาตัวสปีดอันนี้มันจะชอบแบบนี้แข่งกันเพื่อนนั้นมันวัดใจมันจะเป็นมันจะบีเลย์เป็นออโต้บีเลย์คือเราปีนขึ้นไปปุ๊บมันวัดใจอยู่ที่ว่าเรากล้าที่จะปล่อยลงมาหรือเปล่า มันท้าทายตรงนี้มันชาเลนจ์เราตรงนี้ okay. ต้องไปลองเดี๋ยวต้องไปลองที่นี่เลยบีทแอคทีฟครับวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะมีดีเจมาดีเจช่วงนี้ประมาณ5 โมงถึง 4 โมงถึง 1 ทุ่มครับ4 โมงถึง 1 ทุ่มเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่รีแลกซ์สามารถที่จะมาเอนเตอร์เทนกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเพื่อนมาแฮงเอาท์ได้มีดีเจให้เราฟังเพลงสนุกสนุกแล้ววันนี้เรามาก็มีดีเจด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนเราไปดูดีเจเฮ้ยไปดูอะไรนะไปเล่นแข่งอ๋อโอเคไปเชิญครับโทษทีนะก๊อตที่พาก๊อตมาลำบากไม่คุณดูไหมคุณเคยนะครับแบบนี้นี่โอเคโอเคดูท่าดูท่าซะก่อนดูท่าเออนี่ดูท่าหน่อยดูท่าซะก่อนดูนะฮะตรีละถูกต้องนะครับโอเคไหมโอเคครับพี่โอ้มาดูท่าเราซะก่อนท่าที่ถูกต้องขยับอีกอ่ะครับได้ครับพี่นี่มันเป็นเกมอะไรครับเป็นเกมห่วงค่ะลูกค้าต้องบินให้โดนเข้าห่วงห่วงแต่ละห่วงก็จะมีคะแนนต่างกันไปเกี่ยวกับห่วงก็คือชุดบาร์นั่นเองขออนุญาตชุดบาร์ท่านี้อันนี้ยังไม่เห็นนะโอเคเราจะเห็นท่าจากนู้นด้วยใช่ไหมฮะพร้อมนะคะหาว่างหาว่างเจอไหมคุณว่างอ่ะโอ้ยไปไหนเนี่ยเข้าว่างหน่อยเฮ้ยเข้าว่างหน่อยอ้าวไหนอ่ะตามไปเอาเกิดอะไรขึ้นไม่ขอตีกันปั๊บเลยบ๊ายบายเออ
เฮ้ยดูเล่นยากอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเสร็จนี่แล้วเดี๋ยวเอาดีเอาอ่ะแล้วมันได้ออกกำลังกายทุกส่วนจริงๆเขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเป็นไงแล้วทีนี้หลุดพูดเหนื่อยเลยสูสีมากสูสีมากมันเก่งจริงอ่ะอันนี้คือผมต้องยิงตามที่มันขึ้นไปใช่ไหมหนึ่งร้อยก่อนจัดไปเอาเลยให้มาเล่นต้องรีบดูต้องเต็มโอเคครับขอบคุณพี่ก๊อตคนที่อยู่ที่นู่นอยู่ไหนแล้วครับไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วตายแล้วไม่ได้หรอเออไม่เคยเป็นพี่ก๊อตที่เขาโตโด้งคุณพี่โตเออที่เขาถืออะไรนะกีฬานะไอ้ฮอกกี้อ๋อพี่โตนะพี่โตนะหรอพี่ก๊อตที่ตอนนั้นที่อยู่ในคลิปนะครับตอนนี้เขาอยู่ไหนนะฮะยังย่ำอยู่เลยอ่ะย่ำเออไม่ย่ำโชว์นี่โชว์นี่โชว์นี่มีอะไรจะโชว์นี่ในปากเอาจริงผมออกจากที่นู่นอ่ะวันนั้นผมก็ลืมเลยผมก็ทิ้งไงไปเอาดีลากมามันเดิมแล้วก่อนข้อเลยพี่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนอ่ะโอเคมันดีค่ะมันความลื่นมันลื่นแบบไอจริงๆไอก็ลื่นนะแต่ว่าไออ่ะมันยังมีความรู้สึกว่ามันตื่นบ้างเออมันขับแต่เอาหน่าก็คิดว่าเหมือนวิ่งต่อไปนี่ไม่เป็นโยกเก่งๆกันกันมีอะไรจะสารภาพไหมอันนี้เอาจริงๆง่ายกว่าไอจริงอีกนะอ้าวมันคนละอย่างอ่ะคนน่าสนใจของที่นี่มีอะไรบ้างครับเขาบอกว่ามีทั้งหมด5ใช่ไหมเครื่องเล่นนี่ครับแบ่งเป็น2โซนก็คือว่าคลิปโซนแล้วก็สปอร์ตโซนนะครับสปอร์ตโซนเนี่ย120เซนขึ้นไปเนี่ยเล่นได้ทุกเครื่องเลยสำหรับการลงทะเบียนนะครับเราสามารถลงทะเบียนได้ง่ายๆเลยโดยการลงรีจิสบริเวณหน้าเคาน์เตอร์แล้วเราจะได้รับลิสต์แบนแบบนี้หลังจากนั้นเราเอาลิสต์แบนนี้นะครับมาติ๊กแท็บในการเข้าเล่นเครื่องเล่นต่างๆบอกได้เลยว่าหลังจากนั้นเนี่ยสนุกมากๆครับไปและสำหรับการเดินทางมาที่นี่บอกได้คำเดียวเลยครับว่าสะดวกสบายมากๆเดินทางมาได้ที่รถไฟฟ้าครับสถานีบางนาหลังจากนั้นครับคุณก็ออกตรงทางออกที่1ที่นี่เปิดตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มครับมาสนุกมาสุดเวียงกันได้มาผ่อนคลายกันที่นี่ครับเดินตามตลาดกันนะมั้ง
ือหนึ่งแล้วก็อีกมือหนึ่งจับตรงนี้เวลาจะลงนะครับก็ปล่อยข้างที่จับที่เหลือข้างเดียวจับที่แล้วก็นั่งลงมาถ้าใช่ครับถ้าเราถ้าตัวเราเนี่ยเปลี่ยนเข้าตะแกรงเราก็เอาขาเอียงไว้ครับโอเคครับมาพี่ก๊อตอะไรที่จะบอกว่าอะไรทำประกันแล้วเนาะตอนปล่อยมันออกมาครับไหนมันเช็คนี้มันแน่นยังลองนั่งลองนั่งเลยไม่มีอะไรเลยไหนก็ไม่ได้ผมไม่ได้อะไรนะแล้วตัวน้ำครับตอนนี้เอาเว้ยเอาเว้ยตูนเป็นตูนเลยครับตอนนี้ตูนสูงแล้วป่ะจริงพี่กระโดดเลยกระโดดเลยครับปล่อยมือปล่อยมือกระโดดปล่อยมือได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงครับรู้สึกไงครับที่ชนะคุณก๊อตมาผมไม่อยากจะบอกวันนี้เป็นครั้งแรกของผมและไม่คิดว่ามันจะง่ายได้ขนาดนี้ขนาดก๊อตก็มีประสบการณ์ชนะมาแล้วหลายแมตช์นะครับก็ยังสู้ผมคนนี้ไม่ได้เอาละครับตอนนี้ยังเหลืออีก9รอบนะครับที่ต้องแข่งกันมันจะต้องไอ้นี่คนอื่นเขาจะต้องมีจุดขายนะแต่ผมกับไอ้ก๊อตไม่มีอะไรทำไมผมไม่เข้าใจหรอไม่มีคุณแป๊บแล้วเหรอผมเล็กไงคุณไม่เอามาเหรอน่าจะยังไม่ค่อยตื่นยังไม่ตื่นไม่ค่อยตื่นมาถ่ายรูปกันรูปผมเน้นไม่ฉี่และตอนนี้นะครับเรามีการแข่งขันที่เรียกได้ว่าดุเดือดที่สุดแห่งปีกับการแข่งขันของโตนแต่ชินกรและไอ้นี่โตนแต่ชินกรและก๊อตคณิตศรนะครับไปดูว่า2ผู้เข้าแข่งขันวันนี้จะทำภารกิจนั้นได้สำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเราติดตามชมกันครับ5 4 2 1 go เฮ้ยมันไปก่อนไงไอ้ตนแต่มันไปก่อนอ่ะเฮ้ยคุณแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วโอ้ยก๊อตมันลงแล้วน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะลงยังไงวะเอาขาไว้ที่สามเหลี่ยมเอาขาไว้ที่สามเหลี่ยมเยียบครับเยียบอ่ะเยียบเออถอยตัดเชือกจับเชือกโอ้ยถูตี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 แล้วถูตี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 เป็นไงบ้างฮะน่าจะสบายครับตัวนี้นิดหน่อยครับนิดหน่อยนี่โหนมันโกงกลับไปดูภาพมันยังโหนอยู่มันโกงตัดแค่ข้างล่างขยายเลยแล้วด่านสุดท้ายกลับไปดูภาพตอนโหนเมื่อกี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งสล็อตอยู่อ่ะกูไปแล้วโอ้กลับไปดูภาพมันยังโหนอยู่มันกลัวมากตอนนี้คู่นี้เป็นยังไงบ้างฮะคู่นี้ผมฟันธงเลยนะครับว่ายังไงเนี่ยนะครับคะแนนนำโด่งนะครับทางฝั่งของคุณบิ๊กเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเพราะว่าช่วงตัวเขายาวกว่าครับแต่คุณก๊อตเนี่ยยังเป็นไม้ต่ออยู่เพราะว่าเขาถูกตัดกำลังไปรอบการแข่งขันของผม
พราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคนที่ถือว่ามีเดิมพันสูงที่สุดก็คือคุณบิ๊กแต่อย่างที่บอกนะครับว่าส่วนใหญ่เขาจะหมดเวลาไปกับการกรีดก็อาจจะทำให้เขาเสียจังหวะการทรงตัวและกำลังแขนอ่ะมาดูกันดีกว่าครับระหว่างบิ๊กก๊อตพักสักครู่ครับสามสองหนึ่งไปนี่แต่แรกมันจะเอาว้าวเฮ้ยแต่แรกมันจะเอาว้าวเฮ้ยอันแรกเอาขาขึ้นปุ๊บน่าไปไปเห็นไหมแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นสล็อตไปได้ไปให้ได้ก่อนเถอะไป3 hours later ผมยอมครับให้มาสนามเถอะนานๆได้ออกกำลังกายดีเป็นไงยอม EP เดียวบอกเลย EP หน้าเจอกันไม่ชนะดีแน่ที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับที่นี่ก็จะมีโซนให้เราได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาการมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆมากมายรวมถึงเป็นสถานที่แฮงเอาท์ด้วยบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากๆตอนมาไม่ได้คิดว่าแบบเออจะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เอาจริงๆมีอีกหลายเครื่องเล่นที่เรายังไม่เห็นเพราะว่าเดินไม่มันใหญ่อ่ะมันใหญ่เรายังไม่รู้ว่ายังขาดเครื่องเล่นอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าสมัยเนี้ยที่ผ่านมาเหมือนเวลาเราจะออกกำลังกายใช่ไหมเราก็จะไปยิมไปฟิตเนสแล้วมันก็วนเวียนซ้ำทุกวันได้กล้ามเนื้อแหละแต่มันจะหน้าเบื่อไปทุกวันเรื่อยๆจนเรารู้สึกเบื่อการออกกำลังกายถ้าเรามาที่แบบเนี้ยที่มันมีแอคทิวิตี้ให้เราแบบเยอะมากเลยแบบเล่นอันนี้เดี๋ยวมีอันนั้นให้เล่นอีกคือ1เดือนก็ยังไม่เบื่อมันเล่นวนไปไม่เบื่อหรอกก็รู้สึกว่าที่เนี่ยมันยังแบบสุขภาพก็ว่าที่นี่เขาเรียกว่าสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์จริงมันครบจริงๆแล้วมันสนุกจริงเพราะฉะนั้นลองมาดูนะครับทุกคนครับรับรองว่าเปิดประสบการณ์ในเรื่องการออกกำลังกายนี่ถ้าเรามีเวลามากกว่านี้เราจะได้ไปโซนเด็กด้วยนะยังไงฝากไปด้วยกับรายการเปิดซิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนกับเปิดซิงครับ